ร่วมจัดไปโดย Yamaha Tree City Shell Advance Asia Talent Cup กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของ Sport Mafia กีฬาตัวพ่อครับคุณผู้ชมครับได้เวลาคุยถึงเรื่องของซูเปอร์สตาร์กีฬาและให้กำลังใจคุณผู้ชมกันนะฮะเพราะปกติหากคุณคิดถึงสุดยอดนักกีฬาคุณมักจะคิดว่าเขาต้องเป็นดาวเด่นตั้งแต่อยู่อนุบาลเป็นสตาร์ตอนอยู่ประถมเป็นบุคคลที่คนรู้จักทั้งโรงเรียนตอนอยู่มัธยมตอนอยู่มหาลัยก็เป็นคนที่มีแมวมองมาดูเยอะที่สุดแล้วก็เป็นนักกีฬาอาชีพใช่ครับสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนนะฮะไม่เคยมีใครสนใจอยู่มหาลัยก็ไม่มีใครสนใจแม้กระทั่งตอนเล่นกีฬาอาชีพบอจีโนมันนี่ไม่มีตังค์บ้านไม่มีเป็นนักกีฬาอาชีพเตียงยังไม่มีเลยฮะไปนอนโซฟาของพี่ของน้องอะไรเนี่ยแต่มาวันนี้เขากลายเป็นนักบาสซึ่งดังที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาจนเป็นปรากฏการณ์หลินปรากฏการณ์หลินแต่ไม่ใช่ปิงนะฮะเจเรมี่หลินการ์ดวัย26สูง191จากทีม LA Lakers หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเขาจบมาจากมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอย่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแต่กว่าจะมาเป็นนักบาสอาชีพนั้นไม่ง่ายเลยหลินเข้ามาเล่นในลีกอาชีพหรือ NBA ช้ากว่าคนส่วนใหญ่ทีมต่างๆมองข้ามเขาไปทั้งนั้นแต่แล้วก็ได้เวลาที่ซุปตาร์จะแจ้งเกิดย้อนไป3ปีที่แล้วเมื่อปี2012ตอนที่เขาเล่นให้กับทีมนิวยอร์กนิกส์ลินสร้างปรากฏการณ์ลินซานิตี้หรือทำให้คนทั่วโลกคลั่งไคล้เขาหลังจากพาทีมชนะต่อเนื่องไปฟังอดีตเพื่อนร่วมทีมอย่างคาเมโลแอนโทนีพูดถึงหลินกันครับ Nobody knew. ไม่มีใครคิดมาก่อนว่าหลินจะแจ้งเกิดชั่วข้ามคืนเขาเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมชนะนับไม่ถ้วนคนทั้งเมืองทั้งอเมริกาไม่ใช่แค่ชอบนะแต่คลั่งเขาไปเลยมันเหนือความคาดหมายมากๆแต่แฟนๆและเพื่อนร่วมทีมก็ยินดีและภูมิใจสุดๆเลยล่ะ Especially... ลินดังถึงขนาดได้ขึ้นปกนิตยสารที่ดังที่สุดถึง2เล่มอย่าง Time และ Sport Illustrated แต่เชื่อไหมว่าตอนนั้นลินยังไม่มีบ้านอยู่ต้องนอนบนโซฟาที่บ้านพี่ชายอยู่เลยแต่ตอนนี้ลินคือนักบาสตัวพ่อที่ดังไปทั่วโลกและจะเดินทางมาพบแฟนๆในเอเชียแค่คิดก็สนุกแล้วครับได้ไปเจอแฟนๆในเอเชียพวกเขาได้เห็นผมตัวเป็นๆไม่ต้องดูจากทีวีแล้วมันคงเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของทั้งผมแล้วก็แฟนๆนะครับและที่น่าภาคภูมิใจคือเจเรมี่ลินนักบาสเชื้อสายจีนไต้หวันคนแรกที่ได้ลงเล่นใน NBA นิตยสารไทม์ยกให้เขาติด1ใน100บุคคลผู้ทรงอิทธิพลของโลกดังขนาดนี้แน่นอนว่าสินค้าโฆษณาต่างวิ่งเข้าใส่แต่ลินยังไม่ยึดติดกับชื่อเสียงเงินทองเขาปฏิเสธโฆษณาไปแล้วหลายชิ้นด้วยกันและยังก่อตั้งมูลนิธิของตัวเองเพื่อช่วยเหลือและสอนให้เด็กๆหลังจากต้องย้ายทีมไปเล่นในเมืองต่างๆล่าสุดลินได้กลับมาที่แคลิฟอร์เนียบ้านเกิดของเขาอีกครั้งเมื่อเซ็นสัญญาย้ายมาเล่นให้ LA Lakers What I realized is, you know, I spent... ผมโตที่ภาคเหนือของแคลิฟอร์เนียเรียนที่บอสตันได้ไปเล่นบาสในนิวยอร์กในเท็กซัสแต่ตอนนี้ผมได้กลับมาแคลิฟอร์เนียแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนเหนือหรือใต้แค่ได้มาที่นี่ผมก็แฮปปี้แล้วครับกำลังใจดีได้กลับมาเล่นที่บ้านแบบนี้ลิ้นพร้อมจะสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการบาสสะเทือนอีกแน่ Jeremy Lin for 3ตราบใดที่ยังมีลมหายใจก็ต้องจัดไปแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นได้เจอร์มี่ลินเกิดไปแล้วเป็นกำลังใจให้คุณทุกคนนะครับของไทยเราก็ก่อนจะไประดับโลกก็ต้องไปเล่นมหากรรมกีฬาระดับโลกให้ได้ก่อนนั่นคือโอลิมปิกโอลิมปิกจะมีอีกทีปีหน้าคุณผู้ชมครับปี2016นะฮะที่ประเทศบราซิลก็เพิ่งจัดฟุตบอลโลกไปเมื่อ2ปีก่อนปีหน้ามีงานใหญ่อีกนะครับซึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือ
ที่พักที่จะต้อนรับนักกีฬาจากทั้งโลกแต่งานนี้บราซิลบอกครับว่าจะไม่ทำแบบธรรมดุงธรรมดาเพราะว่าที่พักของนักกีฬาเหล่านี้อาจจะสร้างเงินให้กับประเทศได้หากคุณมีเงิน6ล้านถึงหลัก10ล้านต้องดูให้ดีนะครับคุณอาจจะได้ไปนอนแบบฟิลลิ่งประมาณนักกีฬาระดับโลกก็เป็นไปได้วันนี้ตอนนี้สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อจะพาคุณไปบราซิลการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโอลิมปิกที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้าที่ประเทศบราซิลหลายฝ่ายเป็นกังวลว่าการเตรียมสถานที่ต่างๆจะเสร็จทันตามกำหนดหรือไม่เนื่องจากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่มั่นใจได้ว่าเสร็จทันแน่นอนคือหมู่บ้านนักกีฬาเมื่อไม่นานมานี้ทางบราซิลเปิดให้สปอร์ตมาเฟียเข้าไปดูในหมู่บ้านที่จะใช้ต้อนรับนักกีฬาถึง 17,950 ชีวิตถ้ารวมสตาฟโค้ชกับทีมงานด้วยก็ประมาณ 20,000 คนได้หมู่บ้านนี้อยู่ในเมืองริโอและคาดว่าจะต้องสร้างให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่1มีนาคมปีหน้าExactly what was planned in this schedule. And เราทำทุกอย่างตามแผนที่วางไว้ครับยังไงภายในเดือนมกราหรือกุมภาปีหน้าทุกอย่างต้องเสร็จเรียบร้อยทันตามที่กำหนดไว้แน่นอนหมู่บ้านนักกีฬามีทั้งหมด31หลังห้องสูตรอย่างหรูกว่า 3,600 ห้องซึ่งหลังจากการแข่งขันโอลิมปิกจบแล้วจะขายให้คนทั่วไปเข้าอยู่600ห้องตอนนี้เปิดขายไปแล้วนะครับและมีคนซื้อไปแล้วถึง240ห้องราคาก็ตั้งแต่6ล้าน8แสน80,000บาทไปจนถึง22ล้าน8แสน80,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดของห้องว่าใหญ่แค่ไหนเมืองอื่นๆที่จะมีการแข่งขันเกิดขึ้นเหมือนกันเลือกที่จะประหยัดงบประมาณโดยการเช่าหมู่บ้านหรืออพาร์ตเมนต์เป็นที่พักสำหรับนักกีฬาแต่สำหรับเมืองริโอสาเหตุที่เลือกจะสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขึ้นมาใหม่ก็เพราะต้องการป้องกันปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน Specification. หมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกแตกต่างจากที่เราเคยสร้างมาแน่นอนทั้งการออกแบบวัสดุที่เลือกใช้การก่อสร้างรวมไปถึงสวนสาธารณะข้างในมาตรฐานเป๊ะสมกับการต้อนรับนักกีฬาระดับโลกที่จะมาแข่งขันในโอลิมปิกแน่นอนนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นความฝันสูงสุดของผู้ชายที่จะมาอยู่ในช่วงทอล์กโชว์ช่วงต่อไปของผมโค้ชซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งมีความฝันว่าก่อนไทยจะไปบอลโลกพาบอลไทยไปโอลิมปิกก่อนดีไหมผมมีโอกาสไปเจอบุกไปเจอพี่ซิโก้ถึงที่โรงแรมแล้วก็ยิงคำถามสำหรับโค้ชตัวพ่อที่ดังที่สุดในประเทศไทยจะเข้มข้นจะมันแค่ไหนช่วงหน้าอย่าหนีไปไหนเพราะสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อจัดหนักตอนนี้แต่ละคนรวยขึ้นหมดการที่จะบอกเขาบอกว่าสิ่งที่ยากสุดคือการบอกนักบอลที่รวยให้ลงไปหลัง2เป็น3ลองดูดิลองดู